TPS Motorsport การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหม่อย่าง Tourvision Bobby Hunter Super 1 Mac Race 2014คลอดตารางคิวแข่งฤดูกาล2014ออกมาครบซึ่งจะดวลความเร็ว5สนามและล่าสุดเข้าสู่ช่วงสนาม2กันไปแล้วซึ่งวันนี้เป็นคิวของบรรดาคอรถซิ่งซึ่งเกือบทุกรุ่นที่ทำการแข่งขันนอกเหนือจากรุ่นกระบะที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะสนามสำหรับปิดฉากคือสนามที่5ของรายการจะไปปิดฉากพร้อมกับการสัมผัสพื้นแทร็กใหม่แห่งแรกของภาคอีสานที่เตรียมต้อนรับการแข่งขันรายการแข่งรถระดับโลกอย่างซูเปอร์จีทีที่สนามบุรีรัมย์กลางเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้ Tourvision Bobby Hunter Super 1 Mac Race 2014ถือเป็นรายการแข่งรถน้องใหม่ที่ได้ออกมาเปิดตัวเป็นรายการแข่งขันของปี2014โดยเมื่อสนาม2ผ่านพ้นไปจำนวนนักแข่งและรถแข่งก็เริ่มหนาตามากขึ้นกว่าสนามแรกของปีและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องของกฎการแข่งขันในแต่ละรุ่นรวมถึงตารางแข่งขันสำหรับฤดูกาลต่อไปในอนาคตล่าสุดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรองการแข่งขันรายการ Tourvision Bobby Hunter Super 1 Mac Race 2014อย่างเป็นทางการทำให้บรรดา นักแข่งต่างๆมีความมั่นใจที่จะลงทำการแข่งขันในทุกรุ่นที่ผู้จัดเปิดให้ได้ประลองความสามารถและทักษะกันอย่างเต็มที่การแข่งขันสนาม2เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาณสนามพีระพัทยาเซอร์กิตโดยมีรุ่นการแข่งขันดังนี้1,500 1 Mac Race 1,500 ถึง 1,600 1 Mac Race 1,500 ถึง 1,600 Production และรุ่นคาร์คลับต่างๆอีกมากมายทีเดียวในรุ่น1,500 ถึง 1,600 Production สนามรุ่น 1,500 วัน Mac Race ก็ไม่แพ้รุ่นอื่นๆโดยลำดับการเข้าเส้นชัยโดยมีธงตรามักรุกโบกสะบัดนั้นคันแรกเป็นของรถหมายเลข33ตามมาด้วยรถหมายเลข66ส่วนอันดับ3เป็นรถหมายเลข98อันดับ4ของการออกตัวเป็นรถหมายเลข79และอันดับ5เป็นรถหมายเลข81ส่วนรถเบอร์27ไม่จบการแข่งขันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรายการแข่งขันรถ2 Vision Bobby Hunter Super 1 Make Race 2014ที่ลงมาดวลความเร็วและชั้นเชิงของนักแข่งแต่ละท่านดังนั้นห้ามพลาดกับการดวลความเร็วสนามต่อไปที่จะเกิดขึ้นวันที่21ถึงวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้ไปลุ้นกันที่ขอบสนามหรือถ้าพลาดก็มาลุ้นหน้าจอทีวีที่บ้านแทนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกับของสัมมนาคุณรับไปเลยเพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการกับกระเป๋าสัมภาระแบบพับได้ของค่ารถยนต์ Mercedes-Benz ง่ายๆเพียงพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081 555 8741ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ